ขอนำเสนอวรรณคดีเรื่องไตรภูมิพระร่วงในพระราชนิพนธ์สมเด็จพระมหาธรรมราชาที่หนึ่งพระยาลิไทยรวมสัมผัสกับเรื่องราวสุดแสนน่าสะใจผ่านคืนและวันในห้วงราตรีกับเหล่าอินทราอินทรีและสิงสาราสัตว์อันแปลกประหลาดเหนือจินตนาการวิจิตรพิสดารย้อนห้วงเวลาและราตรีก่อนเกิดแห่งการรังสรรค์เรื่องราวในครั้งนี้จะเป็นเช่นไรขอเชิญทุกท่านสดับรับฟังได้ณบัดนี้ใจเป็นสวงแด่ปวงเทวา